ก็เป็นวันหนึ่งที่สุพรได้ทำในสิ่งที่อยากจะพิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นแล้วนะฮะถึงแม้ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดแต่พี่ก็มองภาพรวมว่าวันนี้ต้าเล่นดีมากในตำแหน่งแบ็คซ้ายพอใจฟอร์มเองไหมฮะก็รู้สึกพอใจครับแล้วก็แบบพอใจตามที่แบบโค้ชแบบให้หน้าที่เราเล่นนะครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็แบบเราพลาดจังหวะไหนแบบเราต้องแก้จังหวะไหนเราก็แบบทำไปแก้ไขครับโค้ชบอกอะไรต้าก่อนลงสนามฮะเขาบอกให้เล่นแบบดุดันไม่ต้องกลัวครับแบบเล่นตามที่เราแบบกล้าเล่นของเราเนี่ยครับครับผมครับผมจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเป็นห่วงเพราะว่าทางฝั่งขวาคือบักโจ้มีวิธีรับมือบักโจ้ยังไงวันนี้บักโจ้เขามีบทบาทน้อยนะครับก็แบบดูเขามาบ่อยครับแบบจังหวะหนึ่งๆรู้ว่าเขาเร็วครับแต่เราก็แบบต้องมีวิธีแบบรับกับเขาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วช้อยในตำแหน่งแบ็คซ้ายก็เป็นหนึ่งช้อยที่ต้าพร้อมจะเล่นได้ครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับครับผมจังหวะที่แอสซิสต์ให้กับพี่มุ้ยครับก็น่าจะเป็นโชคช่วยนะครับครับมันทำให้ทีมคลายความกดดันใช่ครับก็คลายความกดดันได้เยอะครับย้อนกลับไปเกมบุรีรัมย์พี่เห็นจบเกมมีแลกเสื้อกับนักเตะทีมชาติเวียดนามคือเคยเจอกันไหมแต่เจมจีเด็กๆใช่ไหมครับเจอกันตั้งแต่ประถมนะครับเจอมาตลอดครับเพราะเพื่อนอะไรด้วยกันตลอดใช่ครับเพราะอยู่เจมจีคาเดมี่เดียวกันครับแต่เขาอยู่เวียดนามผมอยู่ไทยแล้วก็แบบไปเยือนบ้างเขามาเยือนบ้างเนี่ยก็เลยแบบสนิทคุ้นเคยกันครับแล้วตอนจบเกมได้พูดอะไรกันไหมฮะก็พูดกันหยอกล้อนิดหน่อยครับครับยังไงก็ตั้งใจนะครับต้าโอกาสมาถึงแล้วนะครับนะฮะฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับวันนี้ 5,000 คนก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์แล้วก็แม้ในบ้านก็อยากให้เข้ามาให้เต็มสนามครับแล้วก็พวกเราจะทำให้ดีสุดครับครับ